พาชม iPhone 13ทุกรุ่นครับแล้วก็มาฟังคำแนะนำว่าเราจะเลือกรุ่นไหนดีกับทั้ง4รุ่นตัวนี้ผมมาให้คำแนะนำกันครับพาชมทุกรุ่นนะครับสำหรับ iPhone 13 Series ในรอบนี้ได้โอกาสจับมาทุกรุ่นมาให้ชมกันที่สตูดิโอของเรานะครับซ้ายมือสุดของผมนะครับเป็น iPhone 13 mini นะครับถัดมาเป็น iPhone 13แล้วก็2เครื่องสุดท้ายนะครับเป็น iPhone 13 Pro กับ13 Pro Max นะครับ iPhone 13 mini นั้นของเราที่นำมาให้ชมกันรอบนี้เป็นทางฝั่งของสี Starlight นะครับส่วน iPhone 13นั้นเป็นสีชมพูนะครับเปรียบเทียบให้ดูครับให้ดูกันใกล้ๆเลยเผื่อว่าใครอยากจะเห็นว่าสีชมพูสวยงามขนาดไหนสี Starlight เป็นอย่างไรนะถ้าให้ดูนะบริเวณขอบๆตรงนี้นะครับถ้าสี Starlight อย่างที่ผมแจ้งไปคือเป็นการผสมผสานกันระหว่างสี Silver คือสีเงินกับสีโกลหรือว่าสีทองนะครับมันก็เลยรวมๆกันออกมาเป็นโทนของขาวนวลๆเป็นแสงของดวงดาวนะครับส่วนสีชมพูเนี่ยเท่าที่ดูนะครับมันจะเป็นแบบชมพูออกอ่อนๆนะถ้าไปเปรียบเทียบกับทางฝั่งของพวก Rose Gold ที่เคยผ่านๆมาของพวกซีรีส์ iPhone 6s นะครับตัวนี้มันจะมีความอ่อนกว่านะครับผมดูสวยงามนะครับผมอีกสีหนึ่งทางฝั่งของ iPhone 13นะครับผมนำ iPhone 13สีบลูหรือว่าสีน้ำเงินนะครับมาให้ชมกันด้วยซึ่งโทนของสีบลูนะครับของ iPhone 13นั้นเทียบกับ iPhone 13 Pro ที่เป็น Sierra Blue จะมีความแตกต่างกันนะครับและถ้าหากเราไปเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ iPhone 12นะสีน้ำเงินของฝั่ง iPhone 12นั้นจะมีความเข้มกว่านะครับผมต่อมามาดูรุ่น Pro กันบ้างรุ่น Pro รุ่นนี้นะครับที่อยู่ในมือเราเป็นสี Sierra Blue ทั้ง2เครื่องเลยนะครับด้วยความที่เป็นสีใหม่ด้วยนะครับให้รับชมกันอีกรอบนึงนะครับผมสี Sierra Blue ก็จะออกแนวๆนี้นะครับก็ขอบของตัวเครื่องนะครับวัสดุแตกต่างกันนะครับระหว่าง iPhone 13กับ13 Proฝั่งของ iPhone 13กับ13 mini นั้นจะใช้วัสดุที่เป็นอลูมิเนียมนะครับตรงนี้จะเป็นสีออกโทนด้านนะครับแต่ว่ากระจกด้านหลังจะเป็นกระจกแบบเงาแต่ทางฝั่งของ iPhone 13 Pro นะครับขอบตัวเครื่องจะเป็นวัสดุสแตนเลสสตีลครับสีออกจะแนวสีจะมีความมันวาวมากกว่านะครับผมเมื่อเวลาที่เราจับมาเทียบกันนะครับส่วนกระจกด้านหลังครับจะมีความแตกต่างกันฝั่งของ iPhone 13จะเป็นแบบเงาฝั่งของ iPhone 13 Pro Series จะเป็นแบบด้านนะครับเห็นแตกต่างกันอย่างชัดเจนต่อไปมาดูในเรื่องของขนาดของหน้าจอกันบ้างครับจะได้รู้ว่าตัวไหนที่มันจะเหมาะมือสำหรับเรานะครับในรุ่นมินินะฮะขนาดหน้าจอจะอยู่ที่ 5.4 นิ้วนะครับถัดมา2ตัวนี้นะครับ13กับ13 Pro ขนาดหน้าจอจะอยู่ที่ 6.1 นิ้วครับแล้วก็เครื่องใหญ่ที่สุดนะครับจะเป็น13 Pro Max นะครับขนาดจะอยู่ที่ 6.7 นิ้วถามว่าตัวเล็กนี้เหมาะกับใครก็ต้องบอกว่าเหมาะกับคนที่ต้องการเครื่องเล็กพกง่ายนะครับผมมันจะมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ iPhone 5s ถ้าใครยังจำได้นะสมัยตอนนั้นนะถ้าใครไม่อยากได้เครื่องที่ใหญ่มาก iPhone 13 mini นะครับจะเหมาะสำหรับเรานะครับนะครับแต่ถ้าเรามาเปรียบเทียบกับรุ่นหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนะครับผมจะเห็นว่าพื้นที่การแสดงผลนั้นค่อนข้างต่างกันมากเลยทีเดียวนะครับผมก็เลือกให้มันเหมาะสมสำหรับเรานะฮะคราวนี้มีคนอาจจะสงสัยว่าทั้ง4รุ่นนี้เราจะเลือกรุ่นไหนให้เหมาะสำหรับเรานะครับถ้าเราอยากได้ขนาดเล็กสุดก็ไปมินิครับแต่ถ้าใครอยากจะได้ขนาดกลางๆระดับพอมือนะซึ่งผมมองว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบไซส์ 6.1 นิ้วนะครับซึ่งเป็นทางฝั่งของ iPhone 13กับ iPhone 13 Pro iPhone 13กับ13 Pro เนี่ยแม้ว่าหน้าจอจะขนาดเท่ากันที่ 6.1 นิ้วผมบอกความแตกต่างให้นะครับว่า2รุ่นนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรและอาจจะเป็นเหตุผลหลักนะครับที่เราจะสามารถเลือกได้ว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยเราควรจะเลือกตัวไหนระหว่างโปรกับไม่โปรนะครับเรื่องของกล้องครับที่เราเห็นเด่นชัดเลยก็คือเขาจะมี2กล้องกับ3กล้องนะครับถ้าฝั่ง iPhone 13จะมีให้เลือก2กล้องฝั่ง iPhone 13 Pro จะมีให้เลือก3กล้องส่วนที่แตกต่างกันขึ้นมานะครับคือในเรื่องของเลนส์เทเลโฟโต้ครับใน iPhone 13 Pro นะครับจะมีเลนส์เทเลโฟโต้เพิ่มขึ้นมาให้ครับเทเลโฟโต้ตรงนี้ระยะความยาวของโฟกัสจะอยู่ที่77มิลลิเมตรนะครับทำให้เราซูมถ่ายได้ระยะใกล้มากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นถ้าเรายืนถ่ายอยู่กับตัวแบบอะเราอยากจะเว้นระยะห่างเข้าไปหน่อยเราก็ใช้เลนส์ซูมในการซูมเข้าไปได้นะครับอันนี้คือข้อดีนอกจากนี้จะมีในส่วนของไรด้าเซนเซอร์ขึ้นมาด้วยไรด้าเซนเซอร์ตรงนี้จะเอาไว้สแกนพื้นที่ต่างๆนะครับแล้วก็ใช้ควบคู่กับเรื่องของการวัดระยะอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็นำมาทำพวกโมเดล 3D อะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันถ้าเผื่อว่าใครอยากจะได้ประโยชน์จากทางไรด้าเซนเซอร์นะครับตัวกล้องที่เพิ่มขึ้นมาอีกในฝั่งของตัวโปรเนี่ยที่ดีขึ้นก็คือในฝั่งของเลนส์อัลตร้าไวด์เลนส์อัลตร้าไวด์ทั้ง2รุ่นมีเหมือนกันนะแต่ว่าใน iPhone 13 Pro เขาจะมีโหมดที่ชื่อว่าโหมดมาโครครับที่สามารถถ่ายในระยะใกล้ได้นะครับผมมีตัวอย่าง
รูปที่ถ่ายด้วยเลนส์มาโครของ iPhone 13 Pro มาให้ดูนะครับซึ่งการที่ถ่ายมาโครเนี่ยเราจะสามารถเข้าไปใกล้วัตถุได้สูงสุดนะฮะใกล้สุดที่2เซนติเมตรนะครับถามว่าเลนส์มาโครเอามาทำอะไรลองจินตนาการครับถ้าสมมติว่าเราต้องทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องการพรีเซนต์สิ่งของเล็กๆอย่างเช่นเครื่องประดับนะครับสร้อยคอแหวนต่างหูนาฬิกาหรืออะไรต่างๆครับที่มันเป็นชิ้นเล็กๆและเราอยากจะถ่ายทอดรูปภาพเหล่านั้นออกมานะครับนี่คือความแตกต่างของเรื่องของตัวกล้องนะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะเป็นทางฝั่งการบันทึกวิดีโอซะมากกว่าซึ่งวิดีโอส่วนใหญ่นะฮะที่แตกต่างกันมากๆก็จะเป็นในเรื่องของการรองรับไฟล์ Apple ProRes นะครับซึ่งถ้าใครไม่รู้จักนะฮะถ้าผมพูดคำว่า ProRes ขึ้นมาถ้าคุณไม่รู้จักเนี่ยแสดงว่าคุณไม่ได้ใช้งานมันอยู่ละดังนั้นมันก็ไม่จำเป็นสำหรับเรานะครับผมเอาเป็นว่าผมสรุปให้สั้นๆง่ายๆเลยสายมือ Pro นะครับถ้าใครอยากจะได้เนี่ย2ขนาดเนี่ย 6.1 นิ้วนะครับที่เป็น13ธรรมดากับ13 Pro เนี่ยถ้าใครสายมือ Pro ก็แนะนำให้เป็นตัวนี้นะครับผมส่วนถ้าใครใช้งานทั่วๆไปธรรมดานะครับก็ใช้งานถ่ายรูปเล่นโซเชียลส่งงานทั่วๆไปนะครับบันทึกวิดีโอบ้างอะไรเงี้ยทำไลฟ์ได้ก็ตัว iPhone 13นี่ก็เกินพอนะครับผมเพราะในเรื่องขนาดของหน้าจอที่เขาเหมือนกันนะครับแต่ทางฝั่งของตัว Pro จะดีขึ้นมานิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของหน้าจอโปรโมชั่นนะครับที่รองรับ 120Hz จะมีความไหลลื่นมากกว่าถ้าใครอยากจะได้หน้าจอไหลลื่นนะครับก็เลือกไปเป็น13 Pro แล้วก็ความสว่างของหน้าจอบน iPhone 13 Pro เนี่ยจะสว่างมากกว่าประมาณ200นิตนะครับเพราะว่าทางฝั่งของ iPhone 13ความสว่างทั่วไปจะอยู่ที่800แต่ว่าความสว่างของiPhone 13 Pro เนี่ยจะอยู่ที่ 1,000 นิตนะครับดังนั้นถ้าการไปใช้งานนอกสถานที่อย่างที่ผมบอกครับถ่ายรูปถ่ายวิดีโอที่ต้องไปอยู่กลางแจ้งแล้วพบแสงนะครับเนี่ยคุณสมบัติของตัว Pro เนี่ยมันเลือกได้อยู่แล้วนะครับดูว่าเราต้องการแบบไหนนะครับผมมาในฝั่งของคอเกมบ้างนะครับเราจะเลือกอะไรนะครับใน4รุ่นนี้นะฮะถ้าผมเลือกนะคุณตัดมินิไปก่อนเพราะว่าเรื่องหน้าจอที่มันขนาดเล็กแล้วก็แบตเตอรี่ที่มันไม่ได้เยอะเท่ากับ2ฝั่งนี้นะครับจะมีให้เราเลือกอยู่นะครับ3ตัวที่จะเข้าเกณฑ์ในตรงนี้ถ้าว่าในเรื่องของการประมวลผลนะครับชิปทั้ง3เครื่องจะเหมือนกันคือชิป CPU A15 แต่สิ่งที่มันแตกต่างคือในฝั่งของ Pro เนี่ยเขาจะมีการ์ดจอมาจำนวน5คอนะครับแต่ฝั่งใน iPhone 13ธรรมดาจะมีการ์ดจอให้4คอดังนั้นเรื่องประสิทธิภาพทางด้านกราฟิกตัว Pro ดีกว่ามาในเรื่องของหน้าจอนะครับผมสำหรับสายเกมเผื่อใครต้องการเล่นเกมที่มันมีความเร็วสูงๆอัตราเฟรมเรทสูงๆนะครับแน่นอนครับว่า iPhone 13 Pro กับ13 Pro Max นั้นตอบโจทย์ได้ดีกว่าเนื่องจากเขามาพร้อมเฟรมเรทสูงสุดที่120เฟรมต่อวินาทีนะครับคือเป็นหน้าจอโปรโมชั่นที่เป็นแบบ Adaptive ถ้าเกมไหนรองรับ120เฟรมนะครับเราก็เลือกตัวนี้ไปนะครับส่วนเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแน่นอนว่า13 Pro Max ใช้ได้เยอะสุดนานสุดรองลงมาก็จะเป็น13 Pro ธรรมดาครับแล้วก็รองลงมาก็จะเป็น iPhone 13นะครับอันนี้ก็ให้โจทย์นะครับว่าใครอยากจะนำ iPhone 13นี้ไปเล่นเกมก็มีให้เลือก3รุ่นนี้นะครับเลือกเอาตามความเหมาะสมของเราครับส่วนสำหรับสายตากล้องนะครับผมทั้งภาพนิ่งและก็วิดีโอภาพนิ่งเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปถ้าสมมุติว่าใครอยากจะได้ระยะมาโครหรืออยากจะได้เลนส์เทเลโฟโต้ก็แนะนำว่าให้ไป iPhone 13 Pro Series นะครับส่วนสายที่เป็นตากล้องวิดีโอนะฮะเน้นงานถ่ายวิดีโออย่างที่บอกคือตัวนี้เนี่ยเขาจะรองรับไฟล์ Apple ProRes นะครับผมถ้าเป็นฝั่งวิดีโอนะส่วนถ้าเป็นภาพนิ่งก็จะเป็นไฟล์ Apple Pro Raw เผื่อว่าใครอยากจะนำตัวเนี้ยไปถ่ายภาพที่เป็นภาพ Raw นะครับเราจะสามารถนำภาพเหล่านั้นมาตกแต่งได้มากกว่านะฮะแล้วคราวนี้ไฟล์ ProRes นะครับที่กำลังจะออกมาให้ได้ใช้ใน iOS 15ที่กำลังจะปล่อยนี้นะครับข้อดีของเขาคือจะสามารถเก็บรายละเอียดสีแบบ10บิตได้แล้วโคเดกตัวนั้นนะครับสามารถ transfer ไปยังเครื่อง Mac แล้วก็ตัดต่อได้อย่างรวดเร็วเต็มประสิทธิภาพนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยรองรับ ProRes ความละเอียด 4K 30 เฟรมต่อวินาทีอย่างที่บอกคือจะต้องใช้ควบคู่กับ iPhone 13 Pro รุ่นความจุ 256GB ขึ้นไปนะครับยกตัวอย่างตัวเนี้ยiPhone 13 Pro Max ของผมความจุ 512GB นะครับสามารถใช้ฟังก์ชันเหล่านั้นได้แต่ถ้าสมมติว่าใครซื้อ13 Pro ความจุ 128GB เราจะสามารถถ่าย Apple ProRes ได้เหมือนกันแต่ว่าจะได้ความละเอียดสูงสุดที่ 1080p ที่30เฟรมต่อวินาทีเท่านั้นนะครับอันนี้เราต้องมาเลือกดูถ้าเราอยากจะใช้ไฟล์ ProRes นะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงครับไฟล์ ProRes เนี่ยมันกินพื้นที่ค่อนข้างเยอะดังนั้นครับถ้าผมจะแนะนำนะครับก็ให้เลือกความจุระดับ 512GB ขึ้นไปจนถึง 1TB นะครับอันนี้ก็บอกก่อนว่านี่แหละใครอยากจะได้เครื่องตัวนี้ไปเป็นตัวช่วยในการถ่ายวิดีโอในมุมบางมุมที่กล้องใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับผมอยากจะได้ความคล่องตัวอยากจะได้การ
ทนน้ำนะครับระดับ IP68 ไปใช้กลางแจ้งได้ไปลุยโคลนได้นะครับไม่ต้องพกอะไรไปเยอะแยะนะครับและอยากจะได้ภาพสวยๆวิดีโอสวยๆมาประกอบเป็นคลิปอินเสิร์ตนะครับให้กับโปรเจกต์ของเราตัว iPhone 13 Pro Max นะครับกับ iPhone 13 Pro ก็เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์สำหรับสายตากล้องแน่นอนครับและด้วยการอัปเกรดทั้งตัวเซนเซอร์ใหม่ครับผมทั้งตัวเซนเซอร์ใหม่ที่ใหญ่ขึ้นเก็บรายละเอียดได้ดีขึ้นไดนามิกเรนจ์เก็บได้ดีขึ้นนะครับผมมีตัวอย่างให้ชมในรีวิวฉบับเต็มไปละอันนั้นเก็บได้ดีมากนะครับถ่ายย้อนแสงก็ได้นะครับถ่ายไล่โทนสีแบบสลับท้องฟ้ากับพื้นเงี้ยแสงไม่วูบวาบนะครับผมทำได้ดีมากๆนะครับแล้วก็การเก็บสีออกมาเนี่ยโทนที่มันเก็บออกมาผมมองว่าไฟที่ได้มันค่อนข้างที่สีจะแน่นมากเลยเรานำไฟล์วิดีโอตัวนั้นนะครับมาทำ color grading ทีหลังก็ทำได้ออกมาค่อนข้างดีเลยครับระบบการสั่นมี2แบบนะฮะมีทั้ง OIS คือการสั่นที่ชิ้นเลนส์และก็มีการสั่นแบบเซนเซอร์ชิปมาให้ด้วยดังนั้นเรื่องความนิ่งของรุ่นนี้ฮะถือว่าทำได้ดีเลยจริงๆ stabilizer เนี่ยมีให้ทั้งหมดทั้ง4รุ่นพร้อมๆกันเลยนะเหมือนกันหมดเลยรอบนี้ไม่มีการแบ่งแยกนะครับฝั่ง iPhone 12 Pro ในรอบนั้นมีเซนเซอร์ชิปมาให้เฉพาะรุ่น Pro Max แต่ว่าในรอบนี้เนี่ย iPhone 13 Series เนี่ยทั้ง4ตัวเลยนะครับให้มาเหมือนกันทั้ง OIS และก็เซนเซอร์ชิปนะครับอ่ะดังนั้นสรุปถ้าใครเป็นสายตากล้องนะครับผมก็แนะนำว่าไปทางนี้เลยครับตัวโปรนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับและนี่ก็เป็นคำแนะนำสั้นๆนะครับผมสำหรับใครที่ต้องการจะเลือก iPhone 13นะครับซีรีส์ในรอบนี้มีทั้งหมด4รุ่นที่เรานำมาให้ชมกันและผมมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเปรียบเทียบสรุปเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับสำหรับ iPhone 13ทุกรุ่นเหมือนกันนะตามไปดูที่คลิปที่ผมแนบไว้ให้ส่วนรีวิวฉบับเต็มพวกเราก็ทำไว้ให้รับชมเช่นกันนะครับผมส่วนใครอยากจะเป็นเจ้าของนะครับผมตอนนี้อย่างที่บอกครับวางขายตั้งแต่8ตุลาคมเป็นต้นมานะครับที่ทั้งหน้าร้าน Apple Store สั่งได้ออนไลน์ด้วยนะครับและร้านตัวแทนจำหน่ายนะครับอย่าง Studio 7 Banana นะครับผม AS 2D Tag อะไรนะฮะทุกที่มีหมดละแต่ว่าของนั้นจะขาดตลาดหน่อยนะช่วงนี้นะครับขายดีเหมือนกันเมื่อเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ iPhone 12นะครับใครอยากได้ก็ไปเช็คสต็อกเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมโอเคครับผมฝากไว้เพียงเท่านี้ครับถ้าหากใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วก็ฝากติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับคลิปนี้ผมต้องไปขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ